ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1993หรือปี1993กับภาพยนตร์แอคชั่นตื่นเต้นสืบสวนสอบสวนและเป็นผลงานของผู้กำกับชาวเอเชียผู้มากฝีมือที่ถนัดลีลาในการกำกับภาพยนตร์แอคชั่นภาพยนตร์ที่ผมจะแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมและหามาเก็บไว้ในชั้นสะสม DVD Blu-ray Disc หรืออะไรต่างๆที่เป็นของสะสมเกี่ยวกับภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะแก่การสะสมภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมก็คือภาพยนตร์เรื่อง Hard Target หรือชื่อไทยคนแกล้งทะลวงเดี่ยวในปี1993หรือปี1993เรื่องราวของหญิงสาวคนเมืองที่วันหนึ่งเธอต้องข้ามอีกเมืองหนึ่งเพื่อตามหาพ่อที่เธอพัดพรากจากกันมา20กว่าปีพ่อที่เป็นทหารผ่านศึกพ่อที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกเมื่อเธอรู้เบาะแสแล้วเธอก็ได้เข้ามาในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเมื่อเขาได้เบาะแสจากเมืองเล็กๆแห่งนี้พ่อเขาพักอาศัยอยู่ในบ้านของคนไร้ที่อยู่คนไร้ญาติเขาจึงมาที่เมืองนี้เพื่อสืบหาว่าพ่อเขาอยู่ไหนพ่อของเขาได้ไปพัวพันกับแก๊งผู้มีอิทธิพลคงสืบหาความจริงและตามหาพ่อไม่ได้แน่นอนถ้าเขาไปแค่คนเดียวดังนั้นเขาจึงหาผู้ช่วยและสืบหาความจริงว่าพ่อเขากำลังทำไรอยู่ด้วยความช่วยเหลือจากอดีตนายทหารที่ปลดประจำการผู้มากฝีมือก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยทันทีที่เริ่มค้นหาสืบสวนความจริงว่าพ่อเธอไปอยู่ไหนก็พบกับการล่ามนุษย์อันโหดร้ายของเหล่าผู้มีอิทธิพลที่นำอดีตทหารผ่านศึกจรจัดมาเป็นเหยื่อมีชีวิตในเกมล่ามนุษย์ที่มีกฎอยู่ว่าหรือกฎข้อเดียวคือต้องตายเท่านั้นคือการล่าคนเนี่ยเขาจะใช้การล่าเหมือนล่าสัตว์ผู้มีอิทธิพลหรือเศรษฐีพวกนี้ชอบล่าคนชอบล่าอดีตทหารเรื่องราวของเกมการล่าคนครั้งนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ผู้กำกับเลือดเอเชียอย่างจอห์นวูมาทำหน้าที่กำกับและเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาทำหนังป้อนให้กับสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง Universal Pictures แต่เขาก็ยังมีหนังทางทีวีก่อนหน้านี้อีก2เรื่องด้วยกันที่เขาได้หยิบหนังของเขาในปี1991มารีเมคลงช่องทีวีทางสถานีโทรทัศน์ของอเมริกาเช่นภาพยนตร์เรื่อง One Street และอีกเรื่องที่เขาทำลงทีวีก็คือ Black Jack จอห์นวูเขาสร้างผลงานที่ทำให้ฮอลลีวูดตะลึงและชื่นชมเขาจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง A Better Tomorrow หรือโหดเลวดีและ Hard Boy ในปี1992คือผลงานที่สร้างชื่อให้เขาทำให้ผู้บริหารยักษ์ใหญ่ทางฮอลลีวูดสนใจในตัวเขาสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงไม่พ้นฉากแอคชั่นเพราะว่าจอห์นวูก็ยังคงความเป็นจอห์นวูก็ยังคงความสวยงามของฉากแอคชั่นของจอห์นวูไว้ได้ดีเลยและความสวยงามของสเก็ตไฟปืนและความสวยงามของอาวุธปืนในภาพยนตร์จอห์นวูก็ยังคงความเป็นจอห์นวูไว้ได้นกพิราบรถมอเตอร์ไซค์เอนดูโร่รวมไปถึงอาวุธปืนหลากหลายชนิดฉากเป้ถือปืนคู่ฉากสโลโมชั่นในการยิงปืนต่อสู้และฉากการยิงปืนสโลโมชันแบบการเต้นแทงโก้เพราะวิธีการเล่าเรื่องของจอห์นวูนี่เขาจะเป็นเส้นตรงเขาจะเป็นเส้นตรงเขาจะไม่หักมุมอะไรเยอะแยะมากมายแต่เขาจะสื่อให้เห็นถึงมิตรภาพของตัวละครในภาพยนตร์ของเขาถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่ทุนต่ำแต่จอห์นวูเขาก็สามารถใช้ความสามารถด้านการกำกับแอคชั่นเขาทำออกมาได้ดีภาพยนตร์เรื่องนี้ยังจัดอยู่ในประเภทภาพยนตร์ทุนต่ำแต่ทำรายได้สูง Hard Target หรือคนแกล้งทะลวงเดี่ยวในปี1993นำแสดงโดยชองครอสแวนแดมยานซี่บัสเลอร์อาร์โนวอสลูและร่วมด้วยเลนส์เฮลิกสันและเป็นผลงานการกำกับของจอห์นวูผู้กำกับชาวเอเชียผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คงตอบโจทย์สำหรับคอหนังแอคชั่นได้สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ
talk about movie by Samuel.